สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราต้องมาจำลองเป็นคนรวย1วันฮะจะเป็นยังไงไปดูเลยครับผมถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมดาดาก้าแล้วก็อยู่กับพร้อมมหาเศรษฐีป่าตอนนี้ผมกำลังนั่งเครื่องบินส่วนตัวที่ผมสร้างขึ้นเองเป็นเครื่องย้อนเวลาเป็นเครื่องที่ราคาแพงแสนแพงตอนนี้ผมกำลังจะไปวางสมุดมาแล้วเครื่องดับโอ้คุณมิสเตอร์เรดคุณไม่มีสิทธิ์มาชุบคุณชดใช้ค่าเสียหายมาเดี๋ยวนี้ไปเอากับไอ้ลุงที่อยู่เกือบ9ปีอะวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาลองจำลองเป็นคนรวยกันนะเว้ยแต่ก่อนจะเริ่มดูฝากคนไลค์คนแชร์เลยนะครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเล่นเลยฟ้ากดปุ่มโยมันเป็นเหมือนประแจเลยอ่ะเขาบอกว่า Welcome to Diamond Tycoon ถึงเวลาให้เราต้องทำการหาไดมอนด์อย่างนั้นเหรอเอ้าเขาไม่ได้ให้ประแจเรามาตบกันเหรอดูแบบ300มั้ยโอ้ว้าวนี่เป็นเหมืองแรกใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้นี่ไงเป็นเหมืองแรกให้เราฟาร์มนี่ไงมีไดมอนด์ให้เราเก็บทางซ้ายทางขวาว้าวโอ้นี่ไงเหมือนไดมอนด์มันแชร์กันหน่อยฟ้าฮะเหมือนไดมอนด์มันแชร์กันเว้ยเออมันแชร์ไว้แชร์ยังไงรู้ป่ะยังไงวะโอ้ไดมอนด์มันแชร์โอ้ว้าวข้างนอกมีทางต่ออย่างนั้นเหรอทำไมไดมอนด์เยอะขนาดนี้ไอ้ฟ้าก็เราไปเก็บดีใจเย็นเพื่อนรู้ป่ะไดมอนด์นี้มันที่มันมีเยอะขนาดนี้ได้อะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าออฟสตาร์เป็นคนเสกมาให้ยังไงล่ะออฟสตาร์เป็นคนเสกมาอย่างนั้นเหรอใช่เราเว้ยคือถ้าเราใส่ออฟสตาร์ปุ๊บเราจะเห็นไดมอนด์จำนวนมากตรงนี้เลยเว้ยแต่ถ้าเราไม่ใส่อะเราจะไม่เห็นไดมอนด์ไม่มีเลยคือปกติเวลากูมองเพชรเนี่ยกูก็แสบตาแต่พอใส่ออฟสตาร์เท่านั้นแหละโอ้เป็นประกายใช่ไหมล่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจอย่าลืมเข้าเพจ Off Start ใช้โค้ด MTR เพื่อลด100บาทไปเลยนะครับผมถ้าใช้ช่วงนี้จนถึง30เมษายนนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรับพิกแอคเพชรของจริงไปด้วยเลยนะครับอย่าลืมไปใช้โค้ด MTR กันเลยโอ้โหสต็อกเราฟูลแล้วเว้ยฟ้าถ้าเราต้องรีบมีของเว้ยนี่คลิกว้าวโอ้มาแล้วเครื่องขุดเจาะว้าวว้าวดูมันขุดเอฟ่าโอ้โหดูมันขุดเพชรดิเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยนี่เราเก็บเราซื้อนี่ต่อเว้ยโอเคเก็บสต็อกเราเพิ่มเราจะได้มีเก็บไดมอนด์ได้มากขึ้นเว้ยไม่กล้ามันมีสปีดบูทด้วยอ่ะสปีดบูทเหรออู้สปีดบูทถ้าเรากดคือเราจะมีไดมอนด์ได้ไวขึ้นอย่างนั้นสินะโอ้วิ่งไวขึ้นใช่อ่ะเอ้าเครื่องขุดพังเอ้าทำไมมันพังอ่ะเราต้องขูดแล้วพังแล้วเพชรเราไม่ขยับเลยคุณผู้ชมเห็นป้าฟ้าไม่ขยับน้อยมากอ่ะอ๋อนี่ไงจะประแจเอาประแจซ่อมซ่อมไงอ่ะอุ้ยนี่ไงซ่อมแล้วโอเคโคตรเลียวโคตรสมจริงโคตรสมจริงอันนี้คอมเพรสเซอร์นี่หมายถึงอะไรวะไอ้ฟ้าโอ้โหไม่กดเครื่องใหญ่ขึ้นหรออะไรเครื่องออกเครื่องบดไดมอนด์ไอ้ฟ้ามาดูนี่ไว้คือถ้าเราขุดไปเฉยอะถ้าเราซื้อแค่ขุดเฉยอะอุ้ยโทษถ้าเราซื้อแค่ขุดเฉยอะมันจะแบบไม่ส่งเพชรให้เราเว้ยมันต้องมีเครื่องคอมเพรสเซอร์เพื่อส่งเพชรมาให้เรานี่ไงโอ้มันเป็นเหมือนเครื่องบดเพชรมากกว่าล่ะใช่แล้วมันค่อยๆส่งมาทางนี้หรอส่งมาด้านหลังเพชรเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะดับตรงนี้มาอย่างนั้นสินะเราสามารถส่งตรงนี้ได้ Amazing เอาเครื่องคอมเพรสเซอร์เราเครื่องส่งเพชรเราพังว่ะไอ้ฟ้าไปซ่อมนี่น้องหากคุณกระรับประสบปัญหาเครื่องพังแล้วก็ทำไมไม่รอใช้ดีล่ะออฟสตาร์มาใส่แล้วเครื่องสตาร์ทติดง่ายเดี๋ยวใส่ออฟสตาร์แล้วทำใหซ่อมเครื่องได้เหรอสวยดิแบบยิงเลเซอร์ลำแสงสีเขียวออกจากตาแม่ตั้งแต่มีสปอนเซอร์นี่พูดไม่พักเลยนะไม่หยุดเลยนะโอเคขออนุญาตอัพเป็นคอมเพนเซอร์2ตับเป็นยังไงโอ้อะไรอ่ะโอ้โหมัน
งอารามยังไวอ่ะเป็นเพชรก้อนเหมือนมันส่งให้ไปทางนี้แน่นอนเลยเว้ยมันส่งเหมืองเพชรเข้ากระเป๋าเราโอ้โหนี่คือความจุดเนี่ยโอ้รู้แล้วคุณผู้ชมถ้าไอ้ก้อนเพชรได้เต็มอ่ะเราจะไม่สามารถผลิตเพิ่มได้เว้ยเห็นปะเราต้องซื้อเพิ่ม500อันเนี่ยโอ้คุณผู้ชมเห็นปะตรงไดมอนด์อ่ะมันเต็มแค่800เว้ยโอ้800พุ่งตันเลยเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเครื่องขุดเสื้อนี้ก่อนดีกว่าผมว่านะบึ๊ดเวลสี่แล้วโอ้ยอย่างใหญ่โอ้เก็บเพชรได้ 2,000 ความจู 2,000 แล้วตอนนี้เอาว้าวเอาว่าคุณผู้ชมเพราะว่าแล้วก็อัพเครื่องเพิ่มแล้วก็สามารถอัพอันนี้กับตรงนี้ได้อย่างสบายใจเฉิบและโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บ A few moments later ขออนุญาตอัพเป็นคอมเพรสเซอร์เลเวล4โย่โอ้เวล5 What โอ้ไอ้เก้าได้ไปนาฬิกาออมนิวเช็คอุ้ยคุณผู้ชมเห็นปะเพิ่มทีละ4เลยเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยหรือมันน้อยกว่านั้นมากเลยนั้นน่ะมันเพิ่มทีละ4เก้าโอ้ยเอามาของโคตรดีเฮ้ยมันโอ้มันบับมันบับไวขึ้นด้วยดูดิดูมันทุบดิปุ้งปุ้งบัมบัมบึ้ง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 บัมบัมเล่ห์บึ้งว้าคุณผู้ชมเนี่ยขออัพต่อเลยเอาล่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เป็นเศรษฐีแล้วA few moments later เอาว่า 1,600 แล้วคุณผู้ชมขอญาติไปเออโอ้ยนี่มันเครื่องมือจากเอเรียนกาแล็กซี่ 1,700 ล้านปีแสงที่แล้วนี่มันชาวดาวบักสุปาเกเต้ขยันคิดชื่อนะเอาโอ้โหตกใจนึกว่าอะไรพังซ่อมเอาซ่อมเฮ้ยเออไม่แต่ผมว่าตรงนี้มันแค่เปลี่ยนสีป่ะเนี่ยผมว่าแปลกๆแล้วอ่ะแต่มันเพิ่มทีละ7เลยรอบเนี้ยว้าเอาว่าพาสซีฟอินคัมแบบ 200% อันนี้เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทำการเดินฟาร์มเพชรจำนวน 1,000 ปีแสงได้ตอนนี้คือเรามี 1,800 แล้วว่ะกูอัพเลยกูอัพสปีดอ่ะเอาอัพเพื่ออะไรสปีดอย่างกากเลยวิ่งโคตรไวเลยไม่ได้อยากวิ่งไวมาครับขออนุญาตอัพเวล5เพราะว่าเก็บได้ 10,000 พอยต์เก็บได้ 10,000 กรอนอย่างนั้นเลยสุดยอดไปเลยนี่มาแล้วก็ระดับสุดท้ายใช้3,200รอไม่นานนะคุณผู้ชมยืนนิ่งๆก็มีได้แค่เดียว8ปียังรอมาแล้วมาแล้วป้าพร้อมกดละเด้ออากดเลยรับโยโอ้นี่มันจรวดที่ใช้ข้าวกาแล็กซี่เมื่อ1ล้านปีก่อนโยโคตรเท่หรือว่านี่คือพลังออฟสตั๊กไม่ใช่เหรอของอันนี้โคตรเท่อะโอ้แล้วขุดเพชรได้ดีละเท่าไหร่อะ30ป้าหรือ40โอ้ฮะ20เท่าไหร่ไม่รู้อะมันสุ่มปะเนี่ย12ใช่หรอเออ12เอาไว้ขึ้นกว่าเดิมแก้วโคตรเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้ฟ้ามันยังมีซื้อต่ออีกโอ้ my godAre you kidding me? โอเคขออนุญาตรอเลยอันนี้ A few moments later เอาร่างคุณผู้ชมขอยืนจุ่มมองเลยไอ้ฟ้าไปเก็บไม้น้องโอ้ผมถึงว่าชาแล้ว ผมวิ่งได้ช้ามากเลยไม่ชาอะไรวะไอ้ฟ้ามาดูแล้วซื้อโอ้โหมีแบบ8ด้วยเหรออ๋อฮะเฮ้ยแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงอะไม่อะมันเปลี่ยนไอ้นี่เหรอเปลี่ยนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสว่านอ๋อเปลี่ยนสว่านโอ้ยโย่ไอ้เนี่ยโย่อันต่อไปเก็บ10,000เลยอะคุณผู้ชมโอ้แต่มันเพิ่มทีละ14เลยนะตอนเนี้ย14เหรอเออว่ะมันจะไวขึ้นนะไม่นานรอเลยรอไปครับไอ้หนุ่มไปถามหาไปลงเหมืองเดี๋ยวนี้จะไปไม่ไปหักเงินเดือนด้วยผมถึงว่าชราภาพดูผมวิ่งสิและแล้วก็ถึงวันที่รอคอย10,000ไล่ฟ้ามาดูเร็วเฮ้ยก็มันถึงวันนี้เรารอว่าครับ
โนโมอัปเกรดเป็นยังไงโอ้มันแสงสว่างเนาะเอาดูฟ้าเป็นสว่างเพชรรอบนี้โอ้สว่างแบบอัลติเมทแล้วไงต่อได้รอบมาเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชม14เหรอใช่ปะไม่รู้แต่ไวมากในรอบมา16เอาดีเออแล้วหมดแล้วอ่ะทำอะไรต่ออ่ะดูดิมันสามารถให้เราซื้ออะไรได้เปล่าวะมีของให้ซื้ออีกเปล่าเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วป้าช็อปมันก็หมดแล้วอ่ะน่าต้องรออัปเดตต่อไปถึงจะเอามาใช้ได้อยากให้มันมีอัปเดตแบบเครื่องอันใหญ่กว่านี้ UFO เลยอ่ะเออน่าสนใจอยู่นะเอาล่ะคุณผู้ชมใครชื่นชอบนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยแล้วเครื่องพังไม่มีใครซ่อมเลยเหรอเฮ้ยไม่ต้องซ่อมหรอกไม่ต้องซ่อมโอ้โหมันอันนี้มันซ่อมหลายจุดเลยเนี่ยพังหลายจุดโอเคคุณผู้ชมใครชื่นชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยเจอกันคลิปหน้าไปละ